สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางพะเยาชัยมงคลเวลา 17:34 วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพระราชทานเพลิงศพนางพะเยาชัยมงคลซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่10มกราคม2559สิริอายุได้94ปี5เดือนนางพะเยาชัยมงคลเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2465เป็นบุตรีของนายเติมและนางแย้มเทียนจวงหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์นางพะเยาในฐานะลูกสาวคนโตจึงรับหน้าที่ดูแลพ่อและแม่รวมถึงดูแลกิจการของครอบครัวตลอดช่วงชีวิตนางพะเยาได้อบรมสั่งสอนบุตรทุกคนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบและเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจิตใจสาธารณะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสนางพะเยาเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยได้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและใกล้เคียงอาทิบริจาคเงินสร้างห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกระทุ่มแบนสร้างกุฏิสงฆ์ณวัดดอนไก่ดีรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์อยู่เป็นประจำด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายพิชัยชัยมงคลมีบุตรรวม4คนทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์คานส์ฟิล์มเฟสติวัล2018ณสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่12พฤษภาคม2561เวลา 17:08 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารปาเล่เดอเฟสติวัลเอเดอคองเกรเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้าตลาดภาพยนตร์มาเช่ดูฟิล์มในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์คานส์ฟิล์มเฟสติวัล2018ตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้นำผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทยชั้นนำรวม10บริษัทเข้าร่วมงานในรูปแบบ Thailand Pavilion สนับสนุนการจัดเจรจาการค้า Business Matching โดยจับคู่เจรจาการค้านัดหมายผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่สร้างเวทีให้ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ได้ศึกษาตลาดและรู้จักนักธุรกิจในยุโรปเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกธุรกิจบันเทิงไทยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากในโลกยุคดิจิทัลโดยภาพยนตร์ไทยที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างเช่นผลสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกง Bad Genius ของบริษัท GDS 559จำกัดซึ่งติดอันดับ1ใน Box Office ในประเทศจีนเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในต่างประเทศการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าก่อให้เกิดโอกาสในการซื้อขายการลงทุนการร่วมผลิตระหว่างประเทศการรับจ้างผลิตการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานเมื่อปี2560สร้างมูลค่าเจรจาการค้าประมาณ836ล้านบาทคาดว่าในปีนี้จะสร้างมูลค่าเจรจาการค้าเพิ่มขึ้นเป็น880ล้านบาทเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่71ระหว่างวันที่8ถึง19พฤษภาคม2561ภาพโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของเทศกาลเป็นภาพยนตร์เก่าปี1965เรื่องเปเอโรเลฟูมีผู้ประกอบการจากกว่า100ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผู้ซื้อผู้ขายที่สำคัญมาจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนและญี่ปุ่นประเทศที่เข้าร่วมงานครั้งแรกในปีนี้ได้แก่อัฟกานิสถานอุซเบกิสถานฮอนดูรัสมาลีและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานส
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2560เป็นวันสุดท้ายวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2560ในการนี้ประธานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระเถระทั้งในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศ22รูปประธานเข็มเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมหาวิทยาลัย93คนจากนั้นประธานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท723รูปและมีคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท409คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความว่าพลังสำคัญที่จะผลักดันตนไปสู่การพัฒนายิ่งขึ้นไปนั้นมีอยู่5ประการประการแรกบัณฑิตต้องมีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่ตนเองจะกระทำหรือกระทำอยู่ครั้นมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะมีวิริยะมีแรงบันดาลใจให้บังเกิดความภาคเพียรสามารถตั้งตนไว้ให้ปราศจากความเกียจคร้านเมื่อบำเพ็ญกรณียกิจไปด้วยความขยันหมั่นเพียรก็ต้องมีสติความระลึกได้อยู่ทุกขณะต้องไม่ประมาทเผลอไผลในหน้าที่การงานของตนเป็นกำลังประการที่3พอมีสติระลึกได้ในสิ่งที่ตนทำก็จะมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อแน่วแน่ในกิจการทั้งปวงเป็นประการต่อมาส่วนพลังสำคัญประการสุดท้ายที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นถูกต้องและดีงามก็คือพลังปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำบุคคลใดมีธรรมทั้ง5ประการนี้ย่อมได้ชื่อว่ามีพละกำลังอันวิเศษที่จะนำพาความรุ่งเรืองสำเร็จมาสู่ตนได้อย่างแน่นอนผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรกับเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้จบการศึกษาการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสนิทพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรกับเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้จบการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รวม384นายหลังเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง30เมษายน2561ณพื้นที่กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เขตพระราชฐานในพระองค์วิภาวดีเพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นต้นแบบและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามั่นคงโดยผู้ผ่านการอบรมทุกนายสามารถเป็นวิทยากรเพื่อขยายผลการอบรมในเหล่าทัพของตนและในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถเป็นแกนนำจิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาทั้ง3ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาในภูมิภาคเพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่นำมาวิเคราะห์ในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรวมถึงเป็นครูและผู้ช่วยครูให้แก่จิตอาสาในรุ่นต่อไปได้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโปรดให้มีการพระราชพิธีสืบมาเชิญชมค่ะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ปลกหลังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในรัชกาลที่2คราวหนึ่งเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีพืชมงคลในรัชกาลที่4ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากพระบรมมหาราชวังเช่นพระคันธรราชไปประดิษฐานในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ส่วนการจรดพนังคันทำที่ทุ่งส้มปล่อยนาหลวงภายหลังจึงมีการพระราชพิธีพืชมงคลในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการจรดพนังคันที่ท้องสนามหลวงและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพทำนายังมีพระบรมราชานุญาตให้มีการจรดพนังคันแรกนาขวัญในหัวเมืองเช่นที่มณฑลกรุงเก่าเมืองลพบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีและเพชรบุรีเช่นเดียวกับในกรุงเทพด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย